ก็ขอเชิญท่านเท่าพิภพเนี่ยเสนอชื่อมาเป็นขั้นสุดท้ายเชิญนะครับครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับก็วันนี้เนื่องด้วยพ.ร.บ.การศึกษาเข้านะครับผมขออภิปรายมาตรา6นะครับซึ่งเป็นหัวใจใหญ่ของพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับผมก็ขอตั้งคำถามสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการการศึกษานะครับซึ่ง6มีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นเท่านั้นเองครับท่านประธานจะใช้เวลาไม่มากนะครับประเด็นแรกนะครับผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในเชิงนิติบัญญัตินะครับในของเรื่องของนิติฐานะของมาตรานี้ว่ามาตรานี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันผมดูแล้วมันเหมือนเป็นการออกเชิงนโยบายมากกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วในพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็มีซูเปอร์บอร์ดเรื่องการศึกษาอยู่แล้วที่จะออกเนื้อหาอะไรต่างๆนานาผมจึงคิดว่ามันจำเป็นต้องมาใส่ไว้ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าครับนะครับแล้วก็ถ้าเอาจริงๆแล้วในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายในมาตรานี้เนี่ยมันมีการบังคับใช้ได้จริงๆหรือเปล่าแล้วผมไปเปิดดูด้านหลังครับท่านประธานมันก็ไม่เห็นมีบอกว่าถ้าไม่ทำการศึกษาตามนี้แล้วจะมีอะไรจะบังคับตรงไหนเลยนะครับตรงนี้เองนะครับถ้าท่านให้จัดการศึกษามาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ตรงกับอันเนี้ยสักข้อหนึ่งเนี่ยโดนฟ้องได้ผมไปฟ้องศาลปกครองได้เหรอครับอย่างเงี้ยคือผมก็สงสัยนะครับก็อยากให้ทางกรรมาธิการตอบนะครับว่ามีความจำเป็นแค่ไหนเพราะว่าพอไปดูมาตราหลังๆเนี่ยตอบเผื่ออะไรก็ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเชิงนโยบายมากกว่าอย่างเช่นมาตราต่อไปเนี่ยที่มันแบบมีช่วงไวช่วงที่6ช่วงที่5อะไรเนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องละเอียดขนาดนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเราทำเป็นกฎหมายนะครับเพราะว่าหลักการกฎหมายมหาชนเนี่ยมันก็คือการกำหนดหน้าที่นะครับวางไว้ว่าบุคคลหนึ่งเป็นรัฐเนี่ยที่มีเขาเรียกอำนาจสูงกว่ากับประชาชนเนี่ยจัดวางระเบียบกันยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการก้าวล่วงของฝ่ายบริหารหรือไม่นะครับในประเด็นที่สองนะครับความกำกวมของหลายอย่างที่ได้ระบุไว้นะครับเข้าใจอยู่ครับนี่คือปัญหาในการในเชิงนิติบัญญัติเลยเวลาทุกคนอยากได้อะไรเนี่ยทุกคนก็จะใส่ไปหมดแหละก็ขอฉันมีสักคำหนึ่งในนั้นไม่ได้ว่าท่านกรรมาธิการนะครับคือมันเป็นปกติของคนที่อยู่ในห้องกรรมาธิการของทุกอันอยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยฉันอยากขอมีคีย์เวิร์ดของฉันสักหน่อยนะครับเป็นคนดีตีความยังไงครับอันนี้ถามกรรมาธิการนะครับคนดีเนี่ยหมายความว่ายังไงครับคือสอนแต่สิ่งที่ดีๆและความดีนั้นคืออะไรอันนี้เป็นคำถามที่ผมว่ามนุษยชาติเราพยายามตอบมาตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นคำถามที่เนี่ยเพื่อนกรรมาธิการของผมท่านหนึ่งเนี่ยก็เคยบอกว่าเดี๋ยวก็เป็นคำถามที่เขาหรือหลายๆปีได้ถามในการเข้ามหาลัยออกฟอร์ดนะครับว่าความดีคืออะไรคนดีคืออะไรนะครับตรงนี้อยากรู้เหมือนกันครับกรรมาธิการช่วยระบุหน่อยครับว่าคนดีคืออะไรนะครับคุณธรรมต่างๆเนี่ยเนาะก็ผมว่าเห็นความตั้งใจของกรรมาธิการทุกท่านนะครับว่าอยากใส่มาให้มันครบๆอยู่ดีแต่ก็นั่นแหละครับ2ประเด็นแรกที่ผมอยากถามแล้วก็ขอคำตอบจริงๆนะครับว่า1นิติฐานะหรือสภาพบังคับใช้ของกฎหมายมาตรานี้คืออะไร2คือการตีความเนี่ยยึดจากอะไรนะครับยังไงถ้าตอบจากกรรมาธิการมาก็ขอเหตุผลประกอบอย่างละเอียดด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเชิญกรรมาธิการครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมตวงอัธชัยในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญขอประธานอนุญาตต้องขอบคุณท่านที่ช่วยอธิบายความของเจตนารมณ์มาตรา6ไปแล้วท่านสาธิตแล้วก็ท่านภาคินสองท่านนะที่ได้เมตตาช่วยอธิบายความจริงก็ละเอียดพอสมควรผมขอประธานอนุญาตได้ลองแลกเปลี่ยนแล้วก็ตอบคำถามอย่างน้อยที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ท่านทั้งหลายได้กรุณาพูดถึงเนี่ยมีท่านอาจารย์โควิดท่านทวีแล้วก็ท่านสาธิตประเด็นที่สำคัญก็คือว่าท่านถามว่าเราใช้กรอบอะไรเวลายกร่างมาตรานี้แล้วมาจากไหนประการที่สองใช้หลักการอะไรในการเขียนมาตรา6ท่านประธานที่เคารพความจริงของมาตรา6ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องที่เราทำเมื่อ24ปีที่แล้วผลผลิตหลายคนก็อยู่ในห้องนี้แหละครับ24ปีที่แล้วที่เราเขียนเจตนารมณ์
แต่ว่าพอมาถึงวันนี้เข้าสู่ปีที่25 26เนี่ยการพัฒนาการของโลกมันเปลี่ยนแปลงเราเห็นว่าร่างที่คณะรัฐมนตรีได้เขียนมานั้นอาจจะต้องมีการต่อยอดจากโลกที่มันเปลี่ยนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อเช้าแล้วก็เราก็ถกกันใช้เวลาเป็นวันเลยนะครับว่ามันจะต่อยอดอย่างไรท่านสมาชิกพูดเมื่อกี้ดีมากขอบพระคุณที่เข้าใจครับก็คือว่าทุกคนอยากได้ครับทุกคนมีคำของตัวเองทุกคนอยากจะต้องแปลยติต้องใส่เข้าไปกรรมาธิการก็บอกว่าเราใส่ทุกอย่างไม่ได้หรอกนี่กรอบอันที่หนึ่งก็คือใช้ต่อยอดจากปี2542มาตรา6ประกอบมาตรา7ครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับอันที่สองเนี่ยเราใช้กรอบรัฐธรรมนูญท่านทั้งหลายผมได้เรียนท่านตั้งแต่ตอนต้นว่าเรายกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หนีไม่พ้นรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาตรา54ประกอบ258จอเป็นกรอบหลักที่เรามาเขียนภาษาที่ท่านถามผมเป็นภาษาของรัฐธรรมนูญครับคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดและรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศเนี่ยมันคือรัฐธรรมนูญมาตรา54วรรค4ครับรัฐธรรมนูญมาตรา54วรรค4กรรมาธิการก็ดูว่าเอ้ยเราจะเขียนให้เป็นภาษาที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเข้าไปในจุดประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้อย่างไรความของรัฐธรรมนูญเขียนบอกว่าการศึกษาทั้งปวงนะครับในมาตรา54วรรค4ใช้คำว่าทั้งปวงก็คือการศึกษาเด็กเล็กอนุบาลประถมมัธยมกศน.อาชีวะอุดมเนี่ยการศึกษาทั้งปวงมุ่งให้เป็นคนดีให้มีวินัยให้ภูมิใจในชาติให้สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดก็คือตามทฤษฎีผู้หูปัญญาของโฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ที่บอกว่าพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของแต่ละบุคคลแล้วก็รับผิดชอบต่อตนเองชุมชนและสังคมและประเทศจึงได้ปรากฏข้อความที่อยู่ข้างในเป็นภาษาของรัฐธรรมนูญครับจึงไม่ได้มีอะไรที่จะขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อได้โปรดไปยังท่านสมาชิกได้โปรดเข้าใจว่ากรอบทั้งหมดนี่มาจากรัฐธรรมนูญแต่ไม่สามารถเขียนทุกภาษาได้ลงในหมวด6ลงในมาตรา6ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าเจตนารมณ์ของปี42และเจตนารมณ์ของปี60ที่เราร่างปี66นี่นะครับคือการพัฒนาคนจากตัวบุคคลออกมาเป็นต่อชุมชนต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศแล้วก็ต่อโลกที่เป็นพลเมืองถ้าท่านดูเลเยอร์ของมันตั้งแต่วรรคบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็จะมองเห็นภาพใหญ่ของความเป็นพัฒนาคนอย่างนั้นจึงกราบเรียนต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับกรุณาเตรียมเข้ามานะครับในระหว่างที่รอเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมนั้นก็ขออนุญาตให้สองท่านที่ส่งชื่อมาหลังประกาศไปแล้วครับคือท่านปิรเพชรกับท่านนิยมเวชกามาขอเชิญท่านปิรเพชรครับสมาชิกกรุณาเตรียมตัวเข้ามานะครับเพื่อลงมติครับเชิญท่านปิรเพชรครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยที่เคารพครับกระผมดร.พีระเพชรศิริกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตท่านประธานได้อภิปรายถึงมาตรา6ของพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้นะครับท่านประธานที่เคารพครับในมาตรา6นั้นได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าการจัดการศึกษาต้องเท่าเทียมกันฝากไปถึงท่านคณะกรรมการด้วยนะครับมันเท่าเทียมกันแล้วเหรอครับและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมเป็นคนดีมีวินัยรู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมท่านได้ยินชัดนะครับและของประเทศชาติมีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลกมีโอกาสพัฒนาความถนัดของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างผาสุกท
ั้งหมดนี้เขียนไว้อย่างชัดเจนแต่แนวทางการปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานว่าธงชาติไทยเรานี้มีอยู่3สีบางครั้งถามเด็กยังไม่รู้ด้วยว่าธงชาติไทย3สีธงชาติพื้นนี้มีกี่แถบแม้แต่เมื่อสักครู่ผมแอบถามเพื่อนสมาชิกว่าธงชาติไทยมีกี่สีบอก3สีมีกี่แถบนึกก่อนยังตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะหลักสูตรของเราไงครับถ้ามองภาพจะเรียกว่าธงชาติไทยมีอยู่3สีสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ท่านประธานที่เคารพครับท่านคณะกรรมการท่านจะมองว่าธงชาติอย่างไรนั้นเป็นอย่างไรนั้นอาจจะมองว่านั่นคือสัญลักษณ์ของชาติและประเทศไทยแต่สำหรับผมในฐานะอดีตครูประชาบาลขอประทานโทษครับท่านหยุดไว้ก่อนครับเสียงโทรศัพท์กวนครับแต่สำหรับผมในฐานะครูประชาบาลนั้นจะมองว่าธงชาติไทยนั้นไม่ใช่เพียงแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเท่านั้นแต่ธงชาติไทยสามสีแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของสถาบันของประเทศไทยซึ่งเป็นสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักยุติธรรมหลักคุณธรรมและหลักราชการที่จะนำไปสู่หรือถึงซึ่งความเจริญความก้าวหน้าของประเทศไทยผมสอนเด็กๆลูกหลานมาอย่างนี้นั่นคือการสอนแต่ปัจจุบันนี้ท่านคณะกรรมการครับท่านประธานที่เคารพครับหลักสูตรในการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมถึงชั้นมัธยมไม่ว่าจะเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองที่จะต้องรู้ว่าเขาควรปฏิบัติอย่างไรในฐานะเป็นพลเมืองไทยหน้าที่พลเมืองศีลธรรมจะทำยังไงไม่รู้เลยประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นยังไงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นำพาพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเรียกว่าสยามต่อสู้มาจนมีผืนแผ่นดินไทยทุกวันนี้ทำไมไม่สอนให้เด็กได้รู้ว่ามันยากลำบากขนาดไหนทุกสถาบันที่เอ่ยอ้างมาสถาบันศาสนาศึกบางระจันมีใครเป็นหลักในการต่อสู้ในการทำเรื่องของสถาบันศาสนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ท่านกรรมาธิการจะต้องไปดูให้ดีว่าอย่าเอาวิชาเหล่านี้ไปบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นซึ่งมันจะทำให้เกิดความอ่อนแอความไม่รู้ท่านเข้าใจไหมว่าเดี๋ยวนี้เด็กประถมร้องเพลงชาติยังไม่จบเลยเพราะอะไรเพราะหลักสูตรนี่เองมันเกี่ยวพันเข้ามาหมดกับมาตรา6นี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งจึงกราบเรียนฝากท่านประธานด้วยความเคารพเมื่อสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านขับรถผ่านโรงเรียนผมซึ่งอยู่บนเขาท่านก็เห็นแล้วว่ามันลำบากมันกันดารมันยากขนาดไหนกว่าครูประชาบาลจะเดินทางมาถึงวันนี้และสอนลูกหลานให้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันที่เราอยู่ตรงนี้จะดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อหลักสูตรมีความชัดเจนขอกราบเรียนฝากด้วยความเคารพครับเด็กคือหัวใจของชาติเด็กคือผู้ที่จะสร้างชาติเพราะฉะนั้นอย่าเอาเปรียบเขาโดยเฉพาะในชนบทเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่6เขาไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเขาจะได้เข้าใจในวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมจะได้ปฏิบัติถูกครับกราบเรียนด้วยความเคารพครับผมครับครับขอบคุณครับท่านนิยมครับกำลังโทรบอกได้ไหมกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับในมาตรา6ซึ่งอยู่ในหมวดที่1วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาผมถือว่าเป็นหัวใจของพระราชบัญญัติฉบับนี้
เพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติชื่อใหญ่นะท่านประธานคุมทั้งประเทศทั้งชาติปัญหามันอยู่ที่ว่าในมาตรา6นี่เราท่านกรรมธิการผมฟังท่านประธานตวงพูดอ่ะผมเข้าใจได้นะบอกมันต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเวลาใช้ภาษาท่านบอกงั้นผมเข้าใจตามนี้นะที่ผมฟังเพียงแต่ว่าผมอยากแสดงความคิดเห็นในฐานะคนไทยคนหนึ่งในฐานะสมาชิกรัฐสภาอย่างนี้ว่าในมาตรา6เนี่ย110มาตราถ้าในมาตรา6ถ้าทำไม่ได้ถ้าทำตามนี้ไม่ได้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะนี้คือเป้าหมายของการจัดการศึกษาผมจะกราบเรียนท่านประธานไปถึงกรรมธิการว่าในมาตรา6เนี่ยท่านเขียนไว้คล้ายๆมันเป็นนามธรรมแหละอารมณ์สังคมผมเข้าใจได้อยู่เพิ่นเขียนไปสติปัญญาความรู้ความสามารถและคุณธรรมคนดีมีวินัยเขียนเหมือนอาขยานแต่ว่าวิธีในมาตราอื่นสอดคล้องอย่างไรมันยังไม่ชัดเจนหลักสูตรในการเรียนการสอนของครูของนักเรียนทุกวันนี้มันห่างไกลจากเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ว่าดีทำไมถึงว่าอย่างนั้นท่านไปยูหลักสูตรของทุกวันนี้เรียนนี่หน้าที่พลเมืองศีลธรรมวันนี้หาไม่เห็นไปอยู่ไหนผมเรียนสมัยเป็นเด็กท่องให้ได้หน้าที่คืออะไรพลเมืองของไทยศีลธรรมเป็นหลักสูตรที่เราใส่ใจแต่วันนี้วิชาศีลธรรมไม่รู้หายไปไหนไปซ่อนอยู่ในหลักสูตรเล็กในประสบการณ์ชีวิตอะไรไปนู่นซึ่งครูผู้สอนบางคนเขาไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเด็กนักเรียนทุกวันนี้ห่างไกลจากศีลธรรมห่างไกลจากคุณธรรมท่านจึงมาใส่ไว้ในมาตรา6แต่เป็นการเขียนแบบนามธรรมผมยังคิดว่าถ้าตราบใดหลักสูตรไม่ได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเราเนี่ยเด็กนักเรียนเยาวชนซึ่งวันนี้เรียนตั้งแต่อนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรตัวนี้ถ้าจะไม่มีอะศีลธรรมนี่คนไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองซ้ำไปว่าความเป็นคนไทยความเป็นนักเรียนต้องทำอะไรเรียนอย่างไรเพราะหลักสูตรไม่สอดคล้องกับตัวนี้ผมจึงเป็นห่วงว่าท่านเขียนไว้ในมาตรา6เขียนไว้อย่างนี้ล่ะอารมณ์สังคมใช่มันต้องอยู่ด้วยกันถ้าอารมณ์ไม่มีสังคมมันไปไม่ได้ผมอ่าน 2-3 เที่ยวแล้วในมาตรา6นี่นั่นกลับไปกลับมาจนถึงท่านเขียนก็ดีสามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมเป้าหมายแบบนั้นจริงๆผมเข้าใจได้ที่พึงประสงค์เท่าเทียมและเป็นธรรมเขียนเพื่อให้มันดูดีแต่หลักสูตรไม่สอดคล้องที่พูดมานี่หลักสูตรวันนี้ผมไม่รู้มันหายไปไหนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมที่ว่านี่หายไปไหนท่านกลับไปดูในหลักสูตรที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนต่างคำว่าหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมนี่มีเข้าแทรกไปทั้งอนุบาลถึงมัธยมประถมระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนี้มันก็ต้องสอดคล้องกันคนถึงจะมีคุณธรรมผมเห็นแบบนั้นนะครับเพราะผมเป็นเด็กบ้านนอกก็เรียนแบบนี้อาจจะท่องอาขยานบ้างอะไรบ้างท่องจนติดปากจนมาเรียนม.8 ม.9 อะไรที่ม.8 ก็ยังท่องอาขยานอยู่แต่วันนี้บอกไม่ให้ท่องแล้วไม่ต้องท่องเปิดเอานั่นเป็นวิธีการสมัยใหม่แต่สมัยเก่าบางทีมันก็ยังใช้ได้ในอยู่ในจิตใจของความเป็นคนเนี่ยต้องให้ใช้ได้นะครับคนถ้าขาดคุณธรรมจริยธรรมบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ครับขอบคุณมากท่านประธานครับขอบคุณนะครับสมาชิกครับถ้าเข้ามาแล้วกรุณากดบัตรแสดงตนนะครับทางฝ่ายเลขาให้ผมเรียนว่าสมาชิกที่ลาออกจากพรรคการเมืองจะทำให้ท่านขาดจากสมาชิกภาพดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าลาออกจากพรรคการเมืองก็ไม่มีสิทธิ์แสดงตนไม่มีสิทธิ์ลงมตินะครับ
อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นมีหรือไม่แต่ว่าทางฝ่ายเลขาให้ผมเรียนเตือนไว้ครับกรุณาแสดงตนนะครับท่านประธานครับนาทีพัฒน์แสดงตนครับครับบันทึกด้วยครับมาตรา6จะเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษานะครับเพราะนั้นก็มีสมาชิกพูดถึง20ท่านแต่มาตราต่อไปมาตรา7ก็จะจำนวนผู้อภิปรายที่ส่งชื่อมาแล้วก็มี4ท่านเพราะพวกเราที่จะต้องลงมติกรุณาอย่าอยู่ไกลนะครับเพราะว่าคงไม่ยาวเหมือนมาตรา6มันยิ่งกรุณากดบัตรเพื่อแสดงตนครับ
ยังไม่ครบครับยังขาดอีกประมาณ14คนนะการอีก10คนครับขาดอีก9คนขาดอีก8คนครับ
ช่วยตามมาหน่อยนะครับจะรอครับไม่ประสงค์จะให้มาตรานี้ค้างอยู่ขาด6คนครับห้าคนครับสี่คนครับสามคนครับสองคนครับ
สำหรับสภาที่นี่เวลาไปมาเขาไม่สามารถทำได้เหมือนสภาก่อนๆ นะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างผมเข้าใจดีไม่ว่าห้องกรรมาธิการหรือห้องอาหารห้องอื่นก็ดีใช้เวลาเดินทางกันปกติวุฒิสมาชิกอยู่เยอะนะครับวันนี้หายไปไหนองค์ประชุมนี้ต้องยอมรับว่าประธานเช็คเลยครับช่วยตลอดเลยครับ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 มาครับมาตรานี้ต้องลงมติ2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่เพื่อครบองค์ประชุมเนี่ยต้องอยู่ให้ครบ2ครั้งครับกราบอีก2ท่านครับกราบอีก1ครับครับขอปิดการแสดงตนครับจำนวนก็ประชุม342บวก1นะครับเป็น343ครบองค์ประชุมครับเนื่องจากมาตรา6คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขจึงต้องขอมติที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่องค์ประชุมครบแล้วก็ถามคำถามแรกผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นไม่ควรให้แก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงมติครับกราบอีก2ท่านครับขาดอีก1ครับครับขอปิดการแสดงตนครับจำนวนก็ประชุม342บวก1นะครับเป็น343ครบองค์ประชุมครับเนื่องจากมาตรา6คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขจึงต้องขอมติที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่องค์ประชุมครบแล้วก็ถามคำถามแรกผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นไม่ควรให้แก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงมติครับปิดการลงมติครับท่านประธานครับนทิพัฒน์ไม่เห็นด้วยนทิพัฒน์เห็นด้วยครับผมครับเห็นด้วย1นะครับปิดการลงมตินะครับจำนวนผู้ลงมติ374คนเห็นด้วย359บวก1นะครับ360ไม่เห็นด้วย9งดออกเสียง3ไม่ลงคะแนนเสียง3มติที่ประชุมเห็นด้วยกรรมาธิการแก้ไขครับคำถามที่2ก็จะแก้ไขตามกรรมาธิการเสียงข้างมากหรือตามที่กรรมาธิการที่สงวนความเห็นคือกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและผู้แปรยตินะครับสมาชิกกรุณาแสดงตนอีกครั้งครับท่านครับนทิพัฒน์แสดงตนครับครับผมเจ
วที่บันทึกไว้ด้วยนะครับวันนี้กรุณาแสดงตนนะครับคำถามที่สองจบก็จะได้จบมาตรา6ปิดการแสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุมที่แสดงตน345บวก1นะครับ340บวกครบองค์ประชุมคำถามที่2ผู้ใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการเสียงข้างมากกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้ประยัตติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญลงมติครับท่านครับณที่พักไม่เห็นด้วยครับครับปิดการลงมติครับจำนวนผู้ลงมติ378บวก1 379เห็นด้วย286ไม่เห็นด้วย87บวก1 88งดออกเสียง5ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับมติที่ประชุมด้วยกรรมการเสียงข้างมากครับจบมาตรา6